ลุงแป๊ะที่เขาเคยร้องอมรินทร์ทีวีก่อนมีคลิปบอกลุงใช้โทรโข่งเครื่องขยายเสียงตะโกนออกมาจากตึกบ้านของตัวเองเป็นห้องของตัวเองอ่ะแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วคลิปนี้ตอนนั้นเคยลงพื้นที่ไปถึงแล้วลุงบอกว่าไงก็บ้านลุงอ่ะทำไมอ่ะเออก็พูดในบ้านไม่ได้พูดข้างนอกแต่ส่งเนี่ยเสียงโทรโข่งดังออกมาแบบนี้กลางค่ำกลางคืนไม่ได้นอนล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมตอนที่คุณธนกฤตจิตอารีรัตน์คือตอนนี้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นวันนี้สาธารณสุขลงพื้นที่ไปพร้อมกับเพจสายไหมนะคะเสร็จปุ๊บไปอันนี้ท่านก็แบบทำขั้นตอนไปยืนคุยอยู่หน้าห้องของลุงแปะแล้วก็ถามเอ้ยลุงขอคุยหน่อยได้ไหมผมธนกฤตลุงแปะถามว่าใครไม่รู้จักสายไหมก็ไม่รู้จักเออแล้วก็บอกว่าเนี่ยออกมาหน่อยคุณธนกิจนะฮะเขาบอกลุงลุงแป๊ะเปิดประตูมาสิเปิดประตูมาเจอหน้าผมธนกิจลุงจะจำได้ทันทีเลยแล้วบอกทำไมไม่อยากเจออยากเจออยากให้เจอใช่ไหมล่ะเอาตังค์มาดิเท่าไหร่ล่ะลุงตอนแรกบอก 10,000 อุ้ยผมเป็นข้าราชการคุณธนกิจนะผมเป็นข้าราชการผมจะเอาเงินจากไหนไป 10,000 ค่ะลุงแบบพุ่งขึ้นเลย 100,000 เขาบอกโอ้ย 10,000 ยังไม่มีล่อไปแสนแสนหนึ่งไม่พอบอกเอาล้านหนึ่งไม่พออีกลุงแป๊ะบอก10ล้านมีไหมถ้าไม่มีไม่เปิดอ่ะลองดูการเจรจาช่วงนี้ดูฮะเดี๋ยวมีปัญหาอะไรหนูสวัสดีครับเออถามว่ามีปัญหาอะไรขออนุญาตมาพบคุยนิดนึงได้ไหมครับใครล่ะผมธนกิจครับไม่รู้จักต้องเห็นหน้ากันแล้วถึงจะรู้จักครับทำไมฉันต้องฟังแกล่ะผมมีคนเขาบอกว่าอยากให้ผมมาคุยกับพี่อะครับใครอะคนอยู่แถวนี้อะครับก็เรื่องของมันอยู่แถวนี้แถวไหนทำไมฉันต้องฟังแกแจ๋วหรอไม่เลยผมไม่กล้าแจ๋วนะครับถ้าเกิดว่าผมอยู่สักคนเดียวคุยกับพี่ได้ไหมไม่ฮะมีค่าจ้างคุยหรือเปล่ามีดิฮะเดี๋ยวให้ค่าจ้างพี่จะรับไหมล่ะหมื่นนึงลดลงหน่อยดิผมมีตังค์ไม่เยอะหรอกเป็นข้าราชการหมื่นนึงมันแพงไปแสนนึงเฮ้ยเยอะไปนั้นไม่มีหนักเลยเอาล้านนึงเอาสักพันนึงได้ไหมสิบล้านไม่พันนึงไหวไหมสิบล้านสิบล้านเหรอใช่ไม่งั้นก็สายหัวไปเจ็บตาเปิดละแต่ว่าเบาไม่ได้ช่วยอดีตตำแหน่งผู้อำนวยการตึกใหญ่ใจเข็มงดรถไฟฟ้าบางมะกอกคุณสมภพสุติโยธินลูกน้องแกไอเจ็ดตาเรืองทรัพย์อันนะพี่ว่าเธอไปฟ้องศาลพี่ครับพี่บอกคนอื่นมารบกวนแล้วพี่เปิดเสียงไม่ไปฟ้องศาลไม่ต้องมาสัมภาษณ์ฉันหรอกนะไม่เธอไปฟ้องศาลเปิดเสียงฉันไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นหรอกนะไม่แล้วสิ่งที่เธอฟังชัดชัดฉันไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นนะเธอมีปัญหาอะไรใครเป็นเจ้าทุกข์ก็ไปฟ้องศาลเอาไม่มีการเจรจาถือว่าเป็นการรบกวนแล้วสิ่งที่ทำให้พี่ทำรบกวนเขาด้วยครับฟ้องศาลเอาไปฟ้องศาลเอาฉันไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นเท่านั้นยังไม่พอแล้วพี่ลูกแปะใช่ไหมผมไอ้แล้วก็พูดถึงเขาว่าเฮียขึ้นมาเจษดาเป็นผู้อำนวยการตูดใหญ่ก็เลยงงว่ามีตำแหน่งนี้ด้วยเหรอโรยฟ้าป้าประกงด้วยนะพูดแบบนี้เลยนะตูดใหญ่ใจเจ๋งนกด้วยใจเจ๋งนกเป็นข้อความที่แบบมีการร้อยแก้วร้อยกรองแล้วขณะนั้นเขาบอกว่าคุณธนกิจไปบอกเนี่ยชาวบ้านมาร้องผมว่าได้รับความเดือดร้อนลุงอะเปิดโทรโข่งเนี่ยอู้ดังไปหมดเลยพอเสร็จปุ๊บบอกโอ้นี่ไงเปิดโทรโข่งให้ฟังเลยผู้อำนวยการตูดใหญ่ใจเจ๋งนกโรงไฟฟ้าบางปะกงของจองไงโอ้โหเป็นการแต่งประโยคไปเรื่อยๆหลังจากนั้นคุณธนกฤตบอกอ้าวเปลี่ยนตัวลองคุณเอกสายไหมไหมลองไหมสายไหมต้องรอดนี่เจอมาเยอะค่ะคุณผู้ชมพี่เอกภพก็เลยเข้าไปคุยพร้อมกับตำรวจด้วยนะรอบ2เทค2ลองดูซิว่าจะเป็นยังไงไม่ฉันไม่มีญาติโอเคอ้าวแล้วปกติแล้วเกิดมาจากไม้ไผ่ปกติแล้วอ๋อเกิดมาจากไม้ไผ่ด้วยตักมาเฉยๆมาเขาคือใครพี่ชายกันมันอยู่แถวๆนี้แหละญาติแท้ไหมก็นามสกุลเดียวกันอ๋อใช่ใช่ทนาย
มันมาฝังตัวแล้วมันก็เอ็กซเรย์ครับสันเราฝังตัวแล้วก็มาดูที่นี่ใช่ไหมใช่มันเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ว่าในห้องเนี่ยทำอะไรมันแบบใช้วิธีจารกรรมครับขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้นจิตเหรอเออส่งขึ้นส่งขึ้นส่งขึ้นเป็นไหนลองสาธิตให้ดูดิมันเป็นพลังงานป่ะไม่เรื่องลองสาธิตให้ดูดิคุณแกล้งโง่อยู่ว่ะก็ไม่รู้ก็ถึงถามไม่ไม่คุณแกล้งโง่แบบว่าคุณประสาทคุณแกล้งโง่พี่ต้องหลับตาแล้วพี่ถึงจะรับพลังงานพี่ต้องหลับตาเฮ้ยสาแหน่งไหนฮะสื่อจิตต้องหลับตาพูดสื่อจิตคุณเบไปพูดอย่างนั้นได้ไงสื่อจิตแค่คำพูดสั้นๆคุณใครเป็นคนเขียนแกก็พี่อธิบายให้ฟังหน่อยไม่ใครเป็นคนนี่ก็ถามเขาให้เขาอธิบายว่าเออสรุปแล้วพี่ยังไงพี่เปิดเครื่องขยายเสียงทำไมพี่หรือพี่จะสื่อจิตจะเชื่อมจิตโดนด่ากลับมาอีกมันมีที่ไหนอะหลังจากนั้นแกเดินไปเปิดลำโพงต่อเลยโจสุดท้ายเรื่องนี้จบไงคุณฝ้ายสรุปจับได้ไหมคือตำรวจก็มาค่ะแล้ววันนี้ตำรวจสน.บางนาเจ้าของท้องที่เลยใช่ไหมก็ต้องขอหมายศาลจะควบคุมตัวลุงแป๊ะไปรักษาคุณผู้ชมบ่ายโมงครึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมจะเอาตัวลุงแป๊ะออกมาจากห้องพักเห็นบอกว่าออกมาจากห้องของตัวเองลงบันไดฝั่งห้องตัวเองไปชั้น7จังหวะนั้นเจ้าหน้าที่ชาร์จตัวอ่านี่ตอนที่ตำรวจจะเจรจาใช่ไหมคะมาทำไมมาอะไรไม่เป็นไรแต่เขามีร้องเรียนเดี๋ยวผมให้สวัสดิ์มาคุยนะต่างใจจะเลือกใครมาคุยก็ต่างเดี๋ยวคุณพี่ยอมคุยเนาะไม่มันไม่คุยไปฟ้องศาลเอาจะไม่มีการเจรจานะถ้าเกิดคิดว่าฉันผิดไปฟ้องศาลไอ้เจษดาหรือเอกไปฟ้องศาลอย่ามารบกวนและอย่ามายืนตรงนี้มันลบกวนภาษาคนรู้เรื่องไหมเดี๋ยวให้ทางผู้ใหญ่ไม่ต้องมาคุยไปนี่ขนาดตำรวจคุยนะเฮ้ยคุณฝ้ายเวลาที่เขาคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่หน้าประตูเนี่ยทำไมคะเขายังมีการเปิดเหมือนเขาบันทึกเสียงเอาไว้อะแล้วก็เปิดเหมือนเครื่องขยายแล้วเปิดไว้ตลอดเวลาเหมือนเราเวลาไปตามตลาดใช่ไหมเขาจะมีแม่ค้าที่ขายแบบอัดเสียงใส่โทรศัพท์เออเสียงตามสายเนี่ยอัดเอาไว้เลยแล้วก็เปิดวนอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ตัวเองก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่หน้าประตูสุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกคุยแบบตรงๆน่าจะไม่ได้ผลแล้วเลยบอกเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มเผด็จศึกลุงแป๊ะชั้น 7 ลงละ ชั้น 7 เข้ามา ชั้น 7 โอเครับแล้วตัวพี่เข้าลงมาเลยเขาออกมาจากห้องออกมาแล้วถ้าเสียงมันไม่ลงเลยอย่าถ่ายกันเลยมันดูไม่ดีว่ะเอาไปเถอะปิดก่อนเดี๋ยวไม่ถ่ายเลยไม่ดีเชื่อเถอะดูไม่ดีนี่คุณผู้ชมคะต้องรออยู่ที่ชั้นล่างก่อนเพราะลุงต้องเปิดประตูห้องของตัวเองคือต้องเหมือนกับว่าตายใจก่อนว่าเจ้าหน้าที่กลับไปหมดแล้วเคลียร์ทั้งหมดนักข่าวนักข่าวลงออกมาจากตึกคุณธนกรธนกิจลงมาให้หมดแล้วเจ้าที่ตำรวจเดี๋ยวซุ่มเองพอลุงแป๊ะเดินลงมาแกอยู่ชั้นไหนนะชั้น8ใช่ไหมใช่ค่ะพอเดินลงมาชั้น7ตำรวจชาร์จเลยฮะแล้วชาร์จเสร็จปุ๊บวันนี้นี่ตอนที่คุมตัวมาด้านหน้าแกมีกระเป๋าเป้นี่คือแต่งกายแบบรัดกุมเหมือนกันนะแล้วเดินอาดคู่กับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเลยนะเสื้อหนังค่ะจังหวะที่จะพาขึ้นรถตู้ถามว่าจะพาไปไหนอ่ะไปโรงพักสน.บางนาแล้วก่อนที่จะขึ้นแป๊ะถามว่าไปหาตำรวจแน่นะหรือจะพาไปฉีดยาพิษหรือเปล่ากอกยาพิษหรือเปล่ากลัวจะตายอ่ะนี่ฮะแล้วก็ควบคุมตัวไปคุณหมิ่นบอกว่าพอตอนที่เอาตัวลุงแป๊ะแกเนี่ยขึ้นรถตู้ได้ไปกับทางด้านของคุณเอกภพใช่ไหมเห็นบอกวันนี้ชาวบ้านบอกที่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นน่ะโอ้ยโบกมือบ๊ายบายรถตู้เลยนะแล้วก็พูดว่าไปแล้วไปเลยนะไม่ต้องกลับมานะนี่โบกมือบ๊ายบายแบบนี้เลยฮะแล้วก็ดีใจแล้วบอกขอบคุณมากเลยวันนี้เราไปเจอกับคุณป้าวลัยด้วยคุณป้าวลัยบอกอุ้ยดีใจจังเลยเดือดร้อนมาตั้งเยอะแล้วแล้วก็อยากให้ตาแป๊ะกลับมาอีกนะสบายใจคืนนี้หลับสักทีแล้วก็ขอให้เขารักษาตัวให้หายนะที่ผ่านมาเดือดร้อนมาก
ไหว้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ปลุกปลุกใหญ่เลยฮะทุกคนชื่นใจโลกนาทีที่เมื่อกี้กลับไปบอกว่าแฟนบอกว่าสงสัยต้องทำอะไรแล้วล่ะเนี่ยถ้ามันไม่ไปเนี่ยทำยังไงเรานอนกันไม่ได้แม่นะเนี่ยแต่เนี้ยสำเร็จแน่ไม่ต้องเอามาแล้วนะพอแล้ว ขอให้นอนหลับตาสบาย คิดให้เขาไปรักษาตัวได้หายไม่ต้องมากลับมาค่ะมาตะโกนอย่างเงี้ยนี่คิดว่าจะทำไงดีถ้าเป็นแบบนี้คิดไหมว่าจะมีวันนี้เนี่ยจากที่ทนอยู่มาเนี่ยไม่คิดสินี่ฮะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการคุมตัวลงมาแล้วเห็นบอกว่าก็นำตัวไปส่งที่สน.บางนาคือตอนแรกคุณเอกภพบอกว่าน่าจะไปโรงพยาบาลก่อนตอนแรกแต่คุณผู้ชมคะพอเอาตัวขึ้นรถตู้ไปเจอปืนกระบอกหนึ่งเท่านั้นไม่พอคุณเอกภพบอกไปโรงพยาบาลก่อนไม่ได้แล้วจ้ะขอไปโรงพักก่อนเพราะในกระเป๋าเป้ของพี่ลุงแป๊ะเนี่ยพกกระสุนปืนไป400นัดเป็นกระสุนลูกซอง100นัด9มม300นัดมีอาวุธปืนอีก1กระบอกพกไปด้วยสุดท้ายแล้วไปไหนไกลไม่ได้ค่ะไปหาตำรวจก่อนซึ่งเห็นบอกว่าคือไม่รู้ว่าไปหาโอ้โหข้าวของเยอะแยะขนาดนี้มาจากไหนคุณผู้ชมแต่มีปืนอยู่แบบนี้อันตรายชาวหอยังบอกเลยถ้าวันดีคืนดีมึงคลั่งไม่ได้ใช้โทรโข่งในการพูดคุยใช้ปืนคุยอ่ะ400นัดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อสันนิษฐานที่บอกว่าบ้าหรือเปล่าไม่น่าจะป่วยจิตแล้วน่าจะแกล้งบ้ามากกว่าแล้วเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้สน.บางนาเคยจับมาก่อนนะคะปี59ข้อหาเรื่องเปลือยกายกระทำการลามกอนาจารแล้วเคยก่อเหตุเองตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเจอที่สน.ดอนเมืองอีกท้องที่นึงด้วยนี่อ่ะได้ถ่ายครับเอามองกล้องหน่อยเนี่ยมีชื่อนามสกุลนะฉันจะได้บอกถูกไหมเป็นร่างที่เป็นจริงหรือไม่เป็นก็ไม่เดี๋ยวจะไปพิสูจน์ให้ว่าจริงไม่จริงมันจะเป็นหมิ่นประมาทในเราไปแจ้งความอ่ะถ้าเราพูดเรื่องจริงป่ะล่ะจริงไหมก็ผิดแน่แต่มันไม่มีหลักฐานเราเนี่ยเป็นหลักฐานก็ตัวเราเองเป็นหลักฐานนี่ฮะโอ้โห400นัดเพราะฉะนั้นคืนนี้เดี๋ยวอยู่ที่โรงพักไปก่อนนะคะพี่แป๊ะแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อญาติที่ต่างจังหวัดให้มาส่งตัวถ้าจะต้องไปโรงพยาบาลจริงนะแต่ถ้าไม่ไปโรงพยาบาลห้องขังเท่านั้นที่จะเหมาะกับคุณฝากโทรโข่งเข้าไปด้วยอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ